ที่นี่นะครับผมกับน้องนุ้ยก็ได้มายืนอยู่ที่ตลาดหลงโจนะครับใจกลางเมือง12ปันนาเลยทีเดียวนะครับน้องนุ้ยครับตอนนี้วันนี้จะมีพิธีอะไรบ้างครับกิจกรรมค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมในการเป็นพิธีเปิดนะคะการจัดจำหน่ายแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป2,002แผ่นดินนะคะที่12ปันนาซึ่งจะประกอบไปด้วย2จังหวัดค่ะคือจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดพะเยาค่ะพะเยาถ้าจังหวัดพะเยามาเยอะไหมครับบูธสินค้าโอท็อปค่ะในส่วนของจังหวัดพะเยานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะจำนวน25ผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็จำนวนกลุ่มรวมทั้งหมด50ผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ขั้นตอนการพิธีเปิดเป็นทางการวันนี้มีขั้นตอนยังไงบ้างครับค่ะก็ในช่วงเวลา18นาฬิกานะคะก็จะเป็นพิธีเปิดอย่างทางการค่ะซึ่งในการทำพิธีเปิดก็จะมีผู้แทนนะคะจากกรมการพัฒนาชุมชนค่ะตัวแทนคือท่านคณิษฐากาญจนรังสีนนท์นะคะแล้วก็ท่านผู้ตรวจสินชัยถนอมสินค่ะแล้วก็นางณัฐิยาพรศรีสุบรรณพนักงานจังหวัดพะเยาแล้วก็มีพาณิชย์จังหวัดแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาด้วยค่ะแล้วในส่วนของจีนนะคะค่ะก็มีผู้แทนจากหลวงโจแล้วก็ของจีนค่ะหัวหน้าของพะเยามากันเพียบเลยนะครับค่ะมาทั้งหมดเกือบทั้งหมด10กลุ่ม50กลุ่ม25ผลิตภัณฑ์ทั้ง5ประเภทเลยใช่มั้ยครับค่ะงั้นเราลองไปดูสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยากันเลยมั้ยคะเออดีจังเลยครับไปเลยครับวันนี้นะคะจังหวัดพะเยาเราได้นำสินค้าชุมชนหรือที่ว่าเรียกว่าโอท็อปมาจำหน่ายที่12ปันนานี้นะคะก็เนื่องจากว่าเพื่อที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เผยแพร่ภูมิปัญญาค่ะของคนพะเยานะคะซึ่งเรามีภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมใกล้เคียงกับคน12ปันนานะคะค่ะอีกอย่างหนึ่งวันที่13นี้ทางรัฐบาลจีนก็ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเข้าพบเพื่อเจรจาสร้างความสัมพันธ์กันในฐานะเมืองพี่เมืองน้องคิดว่าทั้งสองกิจกรรมนี้จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยโดยเฉพาะไทยภาคเหนือกับประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้นมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินพะเยาและ12ปันนาประเทศจีนตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อให้สามารถยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและมุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกในทุกรูปแบบรวมทั้งการเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศและต้องการให้เครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเข้ามาเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งของจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปได้เรียนรู้ทักษะในการบริหารจัดการและการตลาดอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558วัตถุประสงค์ของการจัดมหกรรมจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งนี้มีดังต่อไปนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดและสุดท้าย
พื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศจิลาค่ะฉันชื่อทัศนีค่ะฉันชื่อกรีดียาค่ะเรามาจากวิทยาลัย职业技术学院วันนี้เรามาช่วยขายของค่ะมาเป็นล่ามค่ะใช่ชาวไทยชาวไทยขายของให้เยอะมาขายของเมืองจีนทุกปีนะไปไปนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางแสงเพ็ญคันชิงค่ะประธานกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารมาจากตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้รู้สึกมีความดีใจเป็นที่สุดเลยที่ได้รับการส่งเสริมและการแนะนำชี้แนะชี้นำจากเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและของจังหวัดพะเยาด้วยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยวันนี้เราได้มาจำหน่ายสินค้าที่12ปันนามณฑลยูนานซึ่งเป็นอยู่ในประเทศจีนนะคะสินค้าที่เราเอามาจำหน่ายวันนี้โกอินเตอร์ค่ะสามารถไปจำหน่ายอันนี้น้ำพริกขานะคะไปจำหน่ายที่อิตาลีและเยอรมันฝรั่งเศสไปขายอยู่เสมอนะคะเป็นของดีค่ะหอมกรอบอร่อยนะคะอันนี้เป็นแคบหมูค่ะแคบหมูที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของในกลุ่มเราซึ่งเป็นของดีของฝากของตำบลเชียงบานได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำเป็นผู้ส่งเสริมและเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากอยู่วันนี้มาขายที่นี่อันนี้ขาย20หยวนค่ะจากที่เชียงคำเราขายราคาประมาณ50บาทแต่ตรงนี้มาขายได้ราคาอีกครึ่งหนึ่งนะคะ50เป็นจาก50บาทเป็น100บาทนะคะนี่เป็นสินค้าขายดีของในกลุ่มเราค่ะอันนี้เป็นแหนมค่ะผลิตภัณฑ์แหนมสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าเป็นของโชว์ของกลุ่มเราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้วัตถุกันเสียจำหน่ายดีมากค่ะสำหรับแหนมนี้ถ้ามีออเดอร์สั่งทางกลุ่มเราสามารถผลิตได้วันหนึ่งประมาณ500ชิ้นค่ะจำหน่ายที่จังหวัดพะเยาชิ้นละ50บาทวันนี้มาขายที่12ปันนาเราขาย20หยวน20หยวนเท่ากับ100บาทเป็นโครงการที่ดีมากยันเองเป็นประธานกลุ่มอยู่สามารถมองเห็นว่ารายการที่มาวันนี้เราสามารถที่จะน่าจะมาร่วมกันคิดร่วมกันทำโดยที่ว่าเรามาจัดบูธตรงนี้ดีไหมให้สมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่งมาขายก็ได้หรือว่าเราจะทำเป็นเต็นท์ของสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยาโดยตรงเลยรู้สึกว่าตอนเช้าที่เรามีการพบปะกับกลุ่มสินค้าผู้พบสินค้าของ12ปันนาเขาเสนอสินค้าเราเขาชอบสินค้าเราอะค่ะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะสวัสดีค่ะ